ี่โทษของความโกรธนะมาข้อที่3เอาแบบย่อๆก็แล้วกันนะไม่อ่านเอานั่นนะนะคนที่ถูกความนะความโกรธครอบงำแล้วก็จะมีทุกข์เอาจะมีทุกข์ตลอดกาลนานคือทุกข์ตลอดถ้าไม่เอาชนะความโกรธได้นี่ก็ย่อมก็จะทุกข์ไปตลอดหนึ่งผิวก็ไม่ค่อยดูดีนอนก็ไม่ค่อยหลับความทุกข์มันก็ครอบงำอยู่ตลอดเวลาอันนี้ข้อที่3ทีนี้ข้อที่4ถ้าในสมัยพุทธกาลในสมัยนั้นก็ถึงแม้ว่าคนๆนั้นอาจจะทำมาหากินโดยสุจริตจะมีเงินมีทองมีแล้วเนี่ยพอความโกรธมาครอบงำเนี่ยมันขาดสติปัญญาจะทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพอมันสร้างความเสียหายให้กับคนที่เราโกรธทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยก็อาจจะถูกพระราชาลิบไปเลยถ้าเป็นปัจจุบันก็ถูกปปช.ยึดทรัพย์ถ้าเป็นอังกฤษก็แต่ว่าหน่วยอะไรไปยึดทรัพย์กันเนี่ยถ้าเป็นอังกฤษก็คงจะเป็นแลนด์อเวนิวไปจัดการนะอันนี้ข้อที่สี่ข้อที่ห้าเนี่ยแต่ว่าคนที่มีความโกรธครอบงำแล้วเกิดความประมาทนี่ก็ถ้ามียศนะถ้าว่ามีตำแหน่งมีอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับคนนั้นมีความโกรธครอบงำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอมีเรามีความโกรธเราจะทำอะไรก็ได้ทั้งเราจะคิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีทำในสิ่งที่ไม่ดีในที่สุดยอดที่เรามีอะไรที่เรามีลาภสักการะที่เรามีมันก็จะเสื่อมสูญไปในที่สุดข้อที่หกเนี่ยท่านบอกว่าครอบครัวเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายก็จะพยายามตีตัวออกห่างเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆคนที่มักโกรธตลอดเนี่ยถ้าโยมมีคนคนนั้นอยู่ที่บ้านโยมเนี่ยโยมมีความรู้สึกยังไงโยมรู้สึกว่าอยากจะอยู่ใกล้ๆไหมหันใจก็ถึงทองพอเป็นอย่างนั้นเราก็จะสูญเสียเพื่อนจะสูญเสียญาติจะสูญเสียคนที่เรารักเพราะว่าความโกรธที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยมันสร้างนอกจากทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราทุกข์มันก็ไปทำให้คนข้างๆของเราอยู่กับเราไม่ได้เนี่ยเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายสามีภรรยาที่แยกจากกันก็เพราะเป็นอย่างนี้นะส่วนหนึ่งนะเนี่ยภรรยาที่มักน้อยใจมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็โกรธสามีก็ไม่อยากอยู่แล้วกันนี่สำคัญนะโยมนะอันนี้เอาไปใช้ได้แล้วเนี่ยใช้ได้ทันทีเลยนะพอกลับบ้านปุ๊บไม่พูดละไม่สนละฉันก็ทำหน้าที่ของฉันทำแล้วสามีก็ทำไมแฟนเราวันนี้ทำไมเงียบผิดปกติตอนที่ไม่สนตอนเมื่อก่อนไม่สนใจแล้วเข้าบ้านปุ๊บพึ่งมันบินตลอดนะถ้าไปมุมนี้ก็พึ่งบินอันนี้ก็บินที่ก็บินสามีก็ไม่อยากอยู่แล้วครั้งนี้ที่นี่พอกลับเข้าไปอีกที่หนึ่งพึ่งไม่บินแล้วครั้งนี้เงียบสงบสามีก็ต้องหันมาดูว่าพึ่งหายไปไหนนะอันนี้ข้อนี้นะโยมนะข้อที่สองข้อที่เจ็ดนะดังจากที่โทษของความโกรธในข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายนี่พอเราอยู่กับความโกรธอย่างนี้ตลอดพอเราจากลูกนี้ไปเพราะว่าจิตเราขุ่นโมจิตเราเป็นจิตเราเป็นอกุศลจิตเรามันจิตมันไม่ปกติพอเราตายจากลูกนี้ไปเราก็ไปสู่ทุกขติคือทุกอยู่ในที่เป็นมนุษย์แล้วก็ตายไปแล้วก็ต้องไปสู่ที่ทุกข์อีกพอความโกรธมันครอบงำเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เราจะมาดูว่า ไปแล้วนะตอนนี้เราก็มาดูว่าเราจะดับความทุกข์ยังไงนะตามวิธีที่อาจารย์ทุกคนได้ให้หัวข้อไว้ว่าเราจะดับความทุกข์เราจะชนะความโกรธตามแนวทางของพุทธศาสนาได้อย่างไรนะในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะท่านกล่าวไว้ว่ามันมีแนววิธีดับทุกข์มีอยู่9 ข้อด้วยกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยก็อยากจะถามว่า เวลาเราโกรธมากๆก็อย่าไปคิดมันที่ว่าเราเวลาเราโกรธมากๆโยมแต่ละคนเนี่ยใช้วิธีอะไรในการแก้ปัญหาเวลามันถึงสุดๆจริงๆหันหน้าหันหน้านี้ก็ไม่ต้องมามองหันหน้านี้นี้โยมหันหน้านี้แล้วจะหายไหมความโกรธที่มั
ันกดสุดๆก็มันลงได้บ้างลงได้ลงได้บ้างอันนั้นยอมแล้วมีวิธีที่ว่าวิธีดับความต่อตัวนี้มันเหมือนต่อยมวยอ่ะดูจิตตัวเองนั่งสมาธิคืออาตมาคิดว่าแต่ละคนเวลาเราโกรธถึงที่สุดเนี่ยเราจะหาวิธีหาทางออกให้กับตัวเองทุกคนต้องหาแต่ว่าวิธีแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปบางวิธีก็ได้ผลบางวิธีก็สนทางกันแต่ที่เคยเห็นส่วนมากในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็สวนทางกันจะใช้ความรุนแรงดับความโกรธเราจะใช้ความรุนแรงเราจะเห็นว่าในเมืองไทยเนี่ยมากเลยนะที่เราใช้ความรุนแรงแต่โยมผู้หญิงเนี่ยธรรมะก็ขอชมนะโยมผู้หญิงนั้นมีความอดทนอดทนต่อปัญหาต่อการอดทนต่อความโกรธที่มันเกิดขึ้นอดทนต่อความทุกข์เพราะมันอาตมามาอยู่ที่11ปีไปเนี่ยก็เห็นแต่ญาติโยมคนส่วนมากก็จะเป็นโยมผู้หญิงนะโยมผู้หญิงแต่โยมผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาแตกต่างกันมีที่มาแตกต่างกันมีอาชีพแตกต่างกันแล้วก็เหตุของความทุกข์ก็แตกต่างกันมาวัดก็มาแต่ละวัดแตกต่างกันแต่ว่าโดยมาก 95% เนี่ยโยมผู้หญิงเนี่ยที่มาช่วยวัดอาตมาชื่นชมจริงๆนะคนนี้95% พยมผู้ชายก็ไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหนก็จะมีอยู่สัก2คน3คนนะ10คนนี่ก็ยมผู้หญิงหมดพอมา20คนก็ยังมองหายังไม่เจอพอ30ยังมีคน2คนแต่วันนี้ก็ยังโชคดีอยู่นะยมผู้ชายก็มียมฝรั่งก็มีเขาบอกทั้งอาทิตย์ที่แล้วที่จะเยอะกว่านี้ถ้าอาจารย์จะคนที่มนช้าไปถ้าอย่างนั้นที่มนช้าไปที่มนช้าไปงั้นตั้งตัวไม่ทันเขาบอกไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่เขามาประชุมอ่ะอาตมามาถึงเมื่อเช้าเลยโอ้โหท่านนิมนต์อาตมามาเทศน์เนี่ยปกติที่เวลาเทศน์ที่วัดเนี่ยนะคนมันเยอะอ่ะแต่ว่านี่พอมองไปมองมาไอ้ที่จะคิดจะเทศไอ้วันมันหายไปหมดอ่ะวันเนี้ยก็ต้องขึ้นไปอยู่บนห้องเลยโอ้จะเอายังไงเนาะไม่ท่านบอกไว้นานแล้วแต่บางทีคนมาก็ไม่ค่อยสนใจแล้วมันก็ลืมท่านบอกไว้ง่ายเป็นเดือนแล้วท่านบอกนานว่านั่นน่ะสิตอนแรกก็บอกตลอดเวลาตอนแรกก็เซลท่านนะของใช้นี่อาจารย์ชักคนที่มองผมมาเนี่ยผมเปิดเลิกแล้วก็ปิดตามปิดโครงการไปด้วยบอกนานแล้วที่มันบอกหลายเรื่องรวมไปเขาคงจะลืมแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมีจำนวนแค่นี้ดีแล้วมีมากกว่านี้ก็ไม่มีที่นั่งใช่ไหมถ้ามีมากกว่านี้ไม่มีที่นั่งดีๆนะได้แค่นี้ก็โอเคนะที่มาเราก็จะได้รู้นะเราก็จะได้รู้ว่าวิธีที่เรามาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์คือท่านก็พยายามที่จะคือเนาะคือพระธรรมทูตที่มาเรามาสร้างวัดสร้างวามาเผยแพร่พุทธศาสนาที่นี่ก็คือญาติโยมเนี่ยช่วยสนับสนุนช่วยค้ำชูซื้อวัดซื้อวาสร้างโรงสร้างนี่ทำถวายพระทหารทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นอุปสมบทอุปสิกาอุดสมบุญแต่ที่พระสององค์เจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงจะตอบแทนเป็นเงินโยมก็มีจะตอบแทนเป็นสิ่งของโยมก็มีฉะนั้นท่านคิดว่าเราเอาธรรมะเนี่ยแหละคืนให้โยมเพราะว่าธรรมะเนี่ยถ้าโยมได้โยมไปปฏิบัติได้จริงๆนะโยมก็จะมีความสุขตลอดชีวิตถึงโยมมีทุกข์เนี่ยโยมก็มีภูมิต้านทานภูมิต้านทานที่จะดับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่มีแค่เฉพาะเรื่องดับความโกรธกันเอาชนะความโกรธมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการทำมาหากินเรื่องการครองเรือนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรมีทุกอย่างคำสั่งพระเจ้าเพียงแต่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เอามาถ่ายทอดให้ญาติโยมแล้วก็เป็นเรียนทฤษฎีของฝรั่งทฤษฎีคนโน้นทฤษฎีคนนี้โกรธของคนโน้นโกรธของคนนี้แต่นั่นนะเพื่อศาสนา2,500กว่าปีเรามีแต่ว่าเราไม่ได้เอามาถ่ายทอดเพราะฉะนั้น
จารย์ทุกคนท่านมีความคิดสร้างสรรค์วันนี้ก็เลยเอาอันนี้ก่อนเอาใกล้ตัวที่สุดความโกรธในที่ใกล้ตัวที่สุดยิ่งท่านยอมได้ไปวันนี้อาตมามีความเชื่อมั่นว่ายอมโยมจะวางได้มากขึ้นแต่ว่าโยมได้แค่นี้โอเคนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลโยมคิดดูนะคนที่ชนะความโกรธได้เนี่ยนับองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าจากนั้นลงมาก็เป็นพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพอกลับมายุคปัจจุบันเนี่ยจะมีพระอรหันต์กี่องค์อาตมาก็มีความโกรธอาจารย์เจ้าคุณก็มีพระคุณเจ้าก็มีโยมก็มีมีอยู่ในนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะออกมาไม่ออกมาแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเรามีสติในการควบคุมความโกรธที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจเราได้ขนาดไหนมีความมั่นคงขนาดไหนเอาชนะใจเราได้ไหมแค่นั้นเองมีทุกคนองค์ที่พูดก็มีพระองค์นี่ก็เกิดมาจากธาตุทั้งสิบเหมือนยมหมดยมมีอะไรอาตมามีหมดมีอยู่อย่างเดียวไม่มีสตางค์เอาละคราวนี้อาตมาวันนี้เครียดไปมันเป็นหลักเป็นทฤษฎีเป็นหลักการว่า นี่เอาเรามาหาวิธีดับความทุกข์เอาชนะความทุกข์กันนะทีนี้ขั้นตอนนะขั้นตอนการดับความทุกข์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านในพุทธสุภาษิตเนี่ยท่านมีบาลีเอาไว้ว่าโกรธังคัตตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมเป็นสุขฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมเป็นสุขแล้วเราจะฆ่าความโกรธยังไงตัวตนก็ไม่มีถามบาลีคืออะไรนะครับขออีกรอบโกรธังคัตตวาสุขังเสติคัตตวาในภาษาอังกฤษคือคัตคัตวาก็ตัดนะภาษาบาลีก็ตัดก็งดจิตใจของโกรธทางก็ความโกรธคัตวาก็ตัดสุขขังเสติโกรธทางคัตวาสุขขังเสติถ้าความโกรธได้แล้วย่อมเป็นสุขเอาละโยมจะฆ่าได้ไม่ฆ่าได้ตอนนี้ไม่เป็นไรแต่พยายามไปฆ่าตอนที่เรากลับบ้านแล้วที่วัดนี้มันไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีเหตุไม่มีเหตุอันนี้อาราธนามาดูข้อที่หนึ่งนะพระเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคบอกว่าถ้าเราจะเอาชนะความโกรธหนึ่งเราต้องนึกถึงโทษของความโกรธนะนึกถึงโทษของความโกรธมันมาจากอะไรโทษของความโกรธมันมาจากอะไรใช่ไหมโทษของความโกรธให้มันทำให้โยมเป็นยังไงนะทำให้โยมมีความสุขไหมทำให้โยมนอนหลับไหมทำให้โยมกินได้นอนหลับไหมเนี่ยโทษของความโกรธอันนี้ไม่ค่อยเป็นเลยไม่ค่อยเป็นใช่ไหมโทษของความโกรธที่บอกมาเมื่อกี้7ข้อใช่ไหมมันก็จะรวมอยู่กันอยู่ในนี้ก็ให้นึกถึงโทษของความโกรธเวลาเราโกรธแล้วเนี่ยมันมีความสุขไหมมันทำให้เราสบายใจไหมมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมเวลาเราโกรธคิดว่ามันก็อยู่ในตัวเราอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละจะไปว่าคนอื่นก็ไม่ได้เพราะมันก็อยู่ที่ตัวเราอันนี้วิธีที่หนึ่งให้นึกถึงโทษของความโกรธให้นึกถึงโทษของความโกรธที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยโทษของความโกรธ